สวัสดีค่ะผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสี BP Farm นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้จะพามาดูแลต้นกล้าของเรานะคะต้นกล้าอายุ6วันนะคะตัวนี้ต้องเป็นต้นกล้าอายุ6วันที่เผชิญพายุฝนมาแล้ว6วันนะคะวันนี้จะเขามีลักษณะยืดโบจะนำเขาเอาลากเขายัดลงไปข้างล่างอีกนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาสูงเกินไปนะคะกลัวว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะยืดนะคะก็เลยจะเอาลงลากเขาลงไปในฟองน้ำอีกสักครึ่งนึงนะคะเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวโบจะให้ดูชัดๆอีกนิดนึงจะทำวันนี้ก็มี1-2โบทำไปแล้วถาดหนึ่งนะคะเหลือ2ถาดเพราะว่าโบเพาะครั้งละ3ฟองน้ำนะคะอาทิตย์ละ3ฟองน้ำก็เลยจะพามาทำนะคะเดี๋ยวเอิดกล้องให้ดูนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะก็วันนี้อาจจะไม่ได้ค่อยก็ไม่ค่อยคุยนะคะเดี๋ยวจะทำอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็วันนี้ก็มีแดดนะคะแต่ว่าก็ครึ้มแล้วพอกลับถึงบ้านเมื่อกี้ประมาณ5 โมงนะคะฝนก็ตกมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ตกแล้วตอนนี้ก็มีฟ้าครึ้มนิดนึงอ๋อไม่นิดฟ้าครึ้มทั้งหมดเลยนะคะดูฝั่งนี้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะก็ครึ้มหมดเลยก็คิดว่าน่าจะตกอีกนะคะสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นพอเซ็ตนะคะหรือใครจะใช้เป็นแหนบก็ได้แต่ว่าโบซื้อมาอันละประมาณอันละ20 บาทนะคะซื้อในแอปสีส้มเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมืดแล้วนะคะนี่โบก็จะจับเขายัดลงในฟองน้ำอีกนะคะนิดนึงแล้วก็พยายามทำอย่างเบามือนะคะสักครึ่งนึงคือถ้าเป็นแบบนี้ทุกครั้งโบก็ทำแบบนี้นะคะเขาก็อยู่รอดปลอดภัยนะคะก็ไม่ได้แบบจะช้ำตายอะไรประมาณนั้นมากมายนะคะแล้วก็สังเกตตัวที่เขายืดมากๆก่อนใช้อันนึงถางและอันนึงก็จับพยายามจับตรงที่เป็นรากของเขานะคะเอาลงไปเราอย่าจับแบบข้างบนแบบนี้นะคะให้จับใช้ตัวนี้ทางออกแล้วก็จับใกล้ๆรากดึงลงไปนะคะต้นเขาจะได้ไม่หักคิดว่าน่าจะเป็นเสียงฝนหรือเสียงรถมาแล้วค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบแบบนี้ลากเขาก็อาจจะมีจะขาดบ้างนะคะแต่ก็เขาก็ยังอยู่ในฟองน้ำเหมือนเดิมตอนนี้ใบเป็นคอร์สนะคะกรีนคอร์สใบที่3ก็เริ่มออกมาแล้วน่าจะเป็นเสียงฝนนะคะมาแล้วที่แรกนึกว่าเป็นเสียงรถเสียงลมน่าจะเป็นเสียงฝนเดี๋ยวก็คงมาถึงตอนนี้โบอยู่ในโรงเรือนเล็กนะคะโรงเรือนเพาะต้นกล้ามีสแลนแล้วก็มีพลาสติกคลุมอยู่แต่ถ้าฝนแรงก็น่าจะซัดเข้ามาหาเรานะคะตอนนี้โบจะได้โบยังไม่ได้เติมปุ๋ยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์ที่จริงเราเติมปุ๋ยเขาได้ตั้งแต่เขามีใบ2ใบหรือ3ใบแบบนี้ก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยได้นะคะไม่ต้องรอ7 วันก็ได้
ที่มันรอ7วันนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามโบมาตั้งแต่แรกก็คือโบจะรอตามสูตรของโบก็คือแบบทำเป็นสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์นะคะเพราะว่าเราก็มีงานประจำนะคะอาจจะไม่มีเวลาดูแลหรือว่ารีบนะคะตอนเช้าก็เป็นเวลาที่เร่งรีบหน่อยเพราะว่าต้องไปทำงานแต่เช้ากว่าแบบจะทำนึ่งข้าวทำอะไรเสร็จนะคะอาบน้ำให้อาหารเด็กๆแต่ว่าส่วนมากโบก็ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเป็นสามีทำเพราะว่าสามีทำกับข้าวอร่อยถ้าโบทำกับข้าวทีไรสามีจะต้องได้ทำเพิ่มทุกทีนะคะเสียงฝนหรือเปล่านะคะมาแล้วนี้โบไม่ได้เพาะเมล็ดเพิ่มนะคะเพราะว่าจะรอให้แบบพายุแล้วก็พวกฝนหยุดก่อนให้มันซาแบบนี้ก่อนบางวันก็พูดมากนะคะโบบางวันก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะคะก็ดูกันไปแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นวิธีการดูแลต้นกล้าของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาโตไปต้านเขาจะแบบยาวมากๆนะคะแต่ว่าต้นยืดมันก็ไม่เป็นอะไรมันแค่ไม่สวยเฉยๆนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเก็บทานได้นะคะแล้วก็ขายได้นะคะแต่ว่าถ้าผักยืดโบก็ไม่อยากขายก็เก็บไว้ทานเองเอาความสวยงามแล้วก็เอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาคุณภาพดีกว่าเอาไปขายถ้าจะแบบปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆแล้วไม่ค่อยดูแลมันไม่สวยก็ไม่อยากจะเอาไปขายเรารักษาลูกค้าไว้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเติมปุ๋ยแล้วนะคะโบก็จะให้เขา3 cc ต่อน้ำ1ลิตรเหมือนเดิมให้เขาเข้ากันกับปุ๋ยเลยนะคะเ
เคเสร็จแล้วนี่ดูดีกว่าเมื่อกี้นะคะที่เห็นแบบก้านแบบเยอะเลยนะเสร็จแล้วเราก็วางเข้าไว้แบบนี้นะคะถ้าเป็นถาดสูงๆแบบนี้โบแนะนำให้เติมน้ำนะคะเมื่อกี้โบทำ6เฉยๆเพราะว่ามือใหม่ส่วนมากจะมีปัญหาผักยืดนะคะเนื่องจากว่าเขาตรงนี้เขาบังนะคะมันก็เลยมีลักษณะที่ยืดธรรมชาติของผักเขาก็จะยืดหาแสงอยู่ทางไหนมากกว่าเขาก็ยืดไปตรงนั้นนะคะถ้านอกจากหน้าฝนหน้าแบบปกติแล้วที่ไม่ใช่หน้าฝนนะคะคนที่มีปัญหาผักยืดก็คือไม่เติมน้ำให้เต็มหรือใครที่ใช้แบบถาดสูงกว่านี้อีกนะคะแต่เติมน้ำแค่ปริมาณเท่านี้นิดเดียวแค่แบบเท่ากับฟองน้ำเขาจะมีปัญหายืดทันทีนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนยีราฟแดดมาทางนี้เขาก็จะโค้งมาทางนี้ถ้าแดดมาทางนี้เขาก็จะโค้งมาทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนดูแลต้นกล้าเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโตไปอย่างแบบมีคุณภาพมีความสวยสมบูรณ์ของตรงต้นแล้วก็ตรงพุ่มของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูฝนนะคะฝนนี่โบอยู่ในโรงเรือนอันนี้โบจะเข้าตัวนี้จะเข้ากล่องอนุบาลพรุ่งนี้นะคะก็เลยไม่ได้เติมน้ำอีกฝนมาฝั่งโน้นโรงเรือนของเรานี่ยังไม่ได้ซ่อมนะคะถูกฝนบ่อยๆเดี๋ยวไม้ก็คงโก่งเนื่องจะมีปัญหาอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบรากฐานเขามั่นคงแข็งแรงบุก็หายห่วงแล้วนะคะอาจจะฟังเสียงดูเหมือนตะโกนหน่อยนะคะเพราะว่ามันเสียงโบพูดคุยกับแข่งกับเสียงฝนนะคะกลัวไม่ได้ยินดูในกล้องเหมือนยังจะสว่างอยู่นะคะแต่ว่าข้างนอกนี่มืดแล้วนะคะตอนนี้เป็นฝั่งตะวันตกนะคะไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรเลยเห็นดวงอาทิตย์เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาพบแล้วก็เจอกันเท่านี้นะคะในการดูแลต้นกล้าของเรานะคะในช่วงอนุบาลในถาดเพาะฝากนะคะก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะในช่องบัวสีจริงที่ฟาร์มแล้วก็ขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ